หากว่าคุณกำลังมองหาช่างภาพต้องเพจนี้เลยการเดินภาพรับถ่ายภาพทั่วประเทศไทยไม่เทงานไม่โยนงานภาพสวยภาพเยอะแน่นอนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวแบงค์และใน EP นี้เราไม่ได้ไปเที่ยวแต่เราจะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์กันนี่ครับผม GS แบตเตอรี่และเราจะรู้ได้อย่างไรว่าแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมเมื่อเราใช้มาได้ปีครึ่งถึง2ปีแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมสภาพลองสังเกตดูว่าเครื่องยนต์เริ่มสตาร์ทติดยากไฟหน้าไม่ค่อยสว่างระบบกระจกไฟฟ้าช้าลงระบบไฟในรถทำงานผิดปกติเมื่อมีสัญญาณเหล่านี้เตรียมซื้อแบตไว้ได้เลยสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์นะครับมันก็มีหลายๆแบบนะครับหลักๆที่เข้าขายๆกันนะครับผมก็จะมีแบตเตอรี่แบบเป็นน้ำกึ่งแห้งแล้วก็เป็นแบบแห้งนะครับผมสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์นะครับที่ได้มานะครับผมเป็นของ GS แบตเตอรี่นะครับก็ของประเทศไทยนะครับผลิตที่ประเทศไทยนะครับผมเป็น MSX 90L นะครับผมมันเป็นแบตเตอรี่กึ่งแห้งนะครับผมได้มาในราคา 2,000 นะครับก็ค่าส่งอีก200นะครับก็เป็น 2,200 นะครับสำหรับการจะดูว่าเป็นไซส์ L หรือไซส์ R นะครับผมมันก็จะเป็นเรื่องของขั้วบวกขั้วลบนะครับว่าอยู่ตำแหน่งไหนนะครับผมเราก็ดูง่ายๆนะฮะด้วย2วิธีนะครับก็คือตัวรหัสของตัวแบตเตอรี่เองนะครับอย่างของผมเนี่ยก็คือ MSX 90L นะครับผมก็เห็นว่าเป็นตัว L นะฮะแต่ถ้าไม่มีตัว L นะครับเขาก็จะบอกว่าเป็นตัว R นะครับผมและในวิธีที่2นะครับก็เป็นการดูตรงขั้วบวกขั้วลบนะครับให้เราเนี่ยยืนชิดตรงฝั่งที่เป็นขั้วบวกขั้วลบนะครับหันหน้าเข้าตรงแบตเตอรี่นะครับที่เป็นฝั่งขั้วบวกขั้วลบว่าตัวขั้วลบเนี่ยมันอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับถ้าอยู่ฝั่งซ้ายก็เป็น L ถ้าอยู่ฝั่งขวาก็เป็น R นะครับผมสำหรับข้อควรระวังกดพอสเพื่อหยุดอ่านได้จ้าและในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องเตรียมประแจเบอร์10ไว้ด้วยในขั้นตอนแรกทำการขันน็อตตัวยึดแบตเตอรี่ออกจากนั้นเริ่มถอดขั้วลบออกก่อนเลยใช้ประแจด้วยความระมัดระวังอย่าให้ประแจโดนตัวรถอาจจะเกิดความเสียหายต่อตัวรถและระบบไฟได้ต่อมาค่อยๆถอดขั้วบวกออกตามระมัดระวังอย่าให้ขั้วบวกโดนส่วนอื่นๆของรถอาจจะทำให้เกิดไฟลัดวงจรหรือได้รับความเสียหายยกแบตเตอรี่ลูกเก่าออกด้วยความระมัดระวังและใส่ลูกใหม่เข้าไปที่เดิมจำด้วยว่าขั้วบวกขั้วลบอยู่ตรงไหนเพราะถ้าใส่ผิดอาจจะทำให้กล่อง ECU ไฟลัดวงจรและเสียหายได้ใส่ตัวยึดแบตเตอรี่เอาไว้ระวังอย่าขันแน่นจนเกินไปอาจจะทำให้เกิดความเสียหายและในขั้นตอนในการใส่ขั้วแบตต้องเริ่มจากขั้วบวกก่อนหลังจากนั้นค่อยใส่ขั้วลบด้วยความระมัดระวังจากนั้นใช้ประแจขันน็อตให้เรียบร้อยและตรวจเช็คว่ายึดแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะสตาร์ทรถเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถใส่แบตเตอรี่รถยนต์ได้ด้วยตัวเองแล้วนะครับผมก็เป็นเรื่องที่ง่ายๆมากนะครับที่ใครๆก็ทำได้นะครับผมอยู่บ้านมีประแจหนึ่งอันนะครับเบอร์10ตามแบตเตอรี่มาที่บ้านนะครับก็มาใส่เองได้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับใครชอบคลิปแบบนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเวแบงค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ